ที่สุดแห่งความปังเปิด8ผลงานหลัวหยุนซีพระเอกจอมหมันจากซีรีส์จันทาอัศรงเชื่อว่าหลายคนคงจะยังไม่ move on จากพระเอกจอมหมันสามคาแรคเตอร์ของหลัวหยุนซีหรือพี่ซีสุดหล่อจากบทบาททานไทจินหมิงเย่และชางจิวหมินจากซีรีส์จีนชื่อดังอย่างจันทราอัศรงทิวเดนออฟเดอะมูนกันอย่างแน่นอนเพราะกว่าจะจบบริบูรณ์ลงด้วยดีก็ทำเอาเหล่าคอซีรีส์นั้นเสียน้ำตากันไปไม่ใช่น้อยวันนี้เราเลยได้รวบรวมผลงานอื่นๆของเขามาฝากคุณผู้ชมซึ่งแต่ละเรื่องก็น่าสนใจอย่างมากแต่จะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ1. จันทราอัศรงค์ Till the End of the Moon ถ้าจะไป move on กันแล้วก็ขอเริ่มด้วยซีรีส์เรื่องล่าสุดของหนุ่มหลัวหยุนซีอย่างเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันค่ะกับ3บทบาทในเรื่องที่พิชิตใจแฟนๆได้อย่างล้นหลามอย่างทานไทจินพระโอรสแห่งแคว้นจิงหมิงเย่เทพสงครามผู้สง่าและชางจิวหมินที่ก็คือทางไทจินตอนถอนกระดูกมาแล้วกับเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยจอมมารทานไทจินผู้ทำลายล้างโลกจนหลี่ซูซูที่รับบทโดยไปรู่นางเอกของเรื่องต้องย้อนเวลามามากกว่า500ปีเพื่อทำลายกระดูกมารของซึ่งนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นโชคชะตากงกรรมกงเวียนที่พัวพันกันจนไม่อาจแยกจากได้และเป็น3คาแรคเตอร์ที่หลัวหยุนซีได้รับก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีทำเอาเราแฟนๆนั้นหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นทีเดียว2. ครึ่งทางรัก Love is Sweet ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่หลัวหยุนซีได้ประกบคู่กับไปรู่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของหยวนซุยพระเอกหนุ่มและเจียงจีนที่เป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่แอบชอบกันแต่ความรักกลับไม่ได้คืบหน้าเพราะความซึ้งจนทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งในบริษัทของหยวนซุยที่กลายเป็นนักลงทุนมือทองเรื่องราวความรักของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบอกเลยว่าเรื่องนี้ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับวงการการเงินที่เข้มข้นและสนุกอย่างมากแถมช่วงเข้าคู่พระนางก็หวานย้อยใครที่เคยปวดใจจากเรื่องจันทราอัศรงค์มาใจฟูกับเรื่องนี้กันได้เลยค่ะ3. แสงประกายแห่งหัวใจ Leicester Rescue ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่หลัวยุนซีมีโอกาสได้ประกบคู่กับอู่เชียนโดยเรื่องนี้เกี่ยวกับทนายมือดีหลัวเปิ่นที่น้องสาวของเขาประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวและได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยทำให้เขานั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นมาหลัวเปิ่นจึงสมัครเป็นอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมเข้ารับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจนได้เจอกับคุณหมอจานเหยียนที่เข้ามาช่วยเหลือทุกพื้นที่ประสบภัยเรื่องราวความรักของพวกเขาจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นรวมไปถึงเลือดปลายของผนังที่ทำให้อบอุ่นหัวใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องของพีซีที่ไม่ควรพลาดจริงๆ4. เกมรักก้นลวงไลท์ทูเลิฟอีกหนึ่งซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่เขาได้ประกบคู่กับเฉิงเซียวไอดอลสาวมากความสามารถซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเรื่องราวก็คือนางเอกซูเซียอีเข้าใจผิดว่าลี่เจอเหลียงทำลายบริษัทและชีวิตพ่อของเธอเธอจึงวางแผนแก้แค้นเขาเข้ามาด้วยการเป็นเลขาใกล้ชิดเขาด้วยเกมรักที่แสนอันตรายก่อนจะรู้ความจริงว่าท้ายที่สุดแล้วเธอเข้าใจเขาผิดทั้งหมดในขณะที่พระเอกก็มีปมเพราะนานั้นอยากคุบบริษัทเป็นอีกเรื่องที่สนุกอย่างมากและที่สำคัญพระเอกที่แสนดีของเราก็หล่อมากอีกด้วย 5. ไฟผ่านจาน And the Winner is Love ซีรีส์จีนแนวยุทธภพที่เรื่องนี้ได้ประกบคู่กับเฉินอี้ฉีโดยเป็นเรื่องราวของคุณชายสร้างกวนโทเจ้าสำนักคุบเขาจันทาที่ได้รับการไหว้วานจากผู้มีพระคุณให้มาคุ้มครองชงเสือจือเจ้าสำนักน้อยตำหนักเพิ่งอาคีที่กำลังส่งคัมภีร์ที่เป็นที่หมายตาของคนทางใต้ล่าทำให้โชคชะตาของพวกเขาพัวพันกันมาตั้งแต่นั้นบอกเลยว่าเรื่องนี้พระเอกของเราถอดแบบมาจากนิยายเป๊ะแถมซีรีส์ก็ยังเปลี่ยนจากคุณชายเจ้าชูให้เป็นรักเดียวใจเดียวก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นหลงไหลกันไม่น้อยเรื่องรับประกันความสนุกพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ6. มัทุศรหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวกิจน้ำค้างซีรีส์จีนย้อนยุคอีกเรื่องที่คว้าใจแฟนๆกับบทบาทรุ่นวีเซียนปลาน้อยเทพราติการคู่มั่นผู้บุปผาจินมี่นางเอกของเรื่องที่รับบทโดยหยางจือที่ได้มีโชคชะตาพัวพันกับเฟิงหวงเทพอัคคีหรือพระเอกของเรื่องนั่นเองซึ่งเรื่องราวของทั้ง3คนต้องประสบความรักกลายเป็นรักสามเศร้าที่แอบหน่วงหัวใจซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากและทำให้หลัวหยุนซีกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและแม้เรื่องนี้นางเอกจะไม่แลเซียนปลาน้อยของพวกเราแต่เหล่าแฟนๆซีรีส์ก็พร้อมให้พี่สี่ศพทุกคนอย่างแน่นอน 7. Love is Panacea ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่ได้ประกบคู่กับจางรั่วหนานซึ่งเรื่องนี้หลัวยุนซีรับบทเป็นคุณหมอกูหวนเจิงอัจฉริยะในวงการแพทย์และเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทที่อายุน้อยที่สุดในประเทศเป็นคุณหมอหนุ่มที่เป็นที่หมายปองที่สุดในโรงพยาบาลโดยมีสู่เวยอันเป็นที่รักของเขาแต่จู่ๆเธอก็ป่วยด้วยโรคประหลาดที่รักษาไม่ได้ทำให้เขาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหาทางรักษาเธอซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการแพทย์และโรคทางประสาทที่น่าสนใจไม่เบาทีเดียวค่ะแล้วเรื่องนี้ก็มีแผนที่จะฉายครึ่งปีหลังนี้แล้วด้วยอดใจรอกันอีกไม่นานแล้วนั่นเอง
8 Immortality Husky Nango กับอาจารย์เหมียวขาวของเขาซีรีส์วายจีนย้อนยุคที่ดัดแปลงมาจากนิยายวายชื่อดังที่มีแฟนๆรอชมมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งโดยเรื่องนี้ได้ลัวยุนซีและเฉินเฟยหยีมารับบทนำเป็นเรื่องราวของโมหลานพระเอกในเรื่องที่กดแค้นชูวานหนิงที่รับบทโดยลัวยุนซีหรือนายเอกของเรื่องซึ่งเป็นอาจารย์ของโมหลานปรมาจารย์อันดับหนึ่งแห่งยุคซึ่งหลังทำลายล้างโลกบำเพ็ญเพียรโมหลานได้ปิดชีพตนเองและย้อนกลับมาอยู่ในร่างของตนตอนอายุ16ปีก่อนที่เหตุการณ์ทำลายล้างจะเกิดขึ้นและเขาก็ได้เห็นความจริงที่ต่างออกไปทำให้เขานั้นเปลี่ยนเป็นคนละคนซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดออนแอร์ที่แน่ชัดนะคะมีเพียงเบื้องหลังและรายชื่อนักแสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นแต่ซีรีส์จะเข้มข้นน่าติดตามเหมือนนิยายที่หลายคนรอคอยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ